กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่บวยจ๋าพรีเซนต์หน่อยสิอันนี้เป็นผัดไทยเกี๊ยวกรอบที่เกิดนิมิตขึ้นมาขณะที่เหตุการณ์ถ่ายทำรายการทุกอย่างสดหมดเลยไม่ได้คิดว่ามันหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดดูจากสีสันแล้วน่าจะใช้ได้ส่วนรสชาติอร่อยค่ะขอยืนยันอันนี้จานอร่อยมากคุณผู้ชมคะมากินก่อนเตะโอเคนะคุณผู้ชมสามารถอัพขายจานนี้เท่าไหร่120โอเคกุ้ง4ตัว120ใช่จัดให้120น่าจะขายได้ผัดไทยนะคุณผู้ชมนะโอ้ยเป็นไงเฮ้ยโอเคนะหาชิมได้เลยนะที่ร้านบ้านบวยสร้างช่วยอร่อยมากนี่จะไม่ได้ผีบอกนะไม่ได้ดีดูแรงนะผีบอกสะดุ้งนะทำเจ้าสองผีไงดมผัดไทยเกี๊ยวกรอบของคุณบวยดีใจอ่ะเพื่อเป็นการตอบรางวัลครับผมผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ KCF มาไว้คุณบวยเอากลับไปใช้ที่ร้านเพราะไข่พะโล้ก็อร่อยมากครับและช่วงหน้าจะนิสสัตว์จะทำยำยอดกระถิ่นกับหมูยอฝอยอันนี้อุ้ยแม่ร้อนอุ้ยอ้ายอ่ะเมนูนี้ก็ไปรับประทานได้นะคุณผู้ชมที่ร้านบ้านบวยที่ช่างช่วยเฮ้ยอะไรก้มเลยก้มเลยอย่ามาทำเป็นเหมือนว่าจะอาเจียนช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวผัดพิซซ่ารวมทะเลเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเทน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับลงผัดพอสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสพิซซ่าสำเร็จรูปออริกาโน่และเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันโดยใช้ไฟปานกลางใส่ปลาหมึกลวกสุกกุ้งลวกสุกเนื้อกันเชียงปูนึ่งสุกเมล็ดข้าวโพดต้มสุกเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกและแครอทลวกสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักข้าวผัดพิซซ่ารวมทะเลใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยเชดดาร์ชีสและมอสซาเรลล่าชีสขูดขณะที่ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ